พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการอบรมสเต็มศึกษาและวิทยาการคำนวณในโรงเรียนชนบทการเรียนการสอนแนวทางสเต็มศึกษาเป็นการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมโดยมีครูทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำซึ่งผู้เรียนจะต้องเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองมีการจัดกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนำไปสู่ความสามารถในการเชื่อมโยงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้อีกด้วยครับสวทช.ลงพื้นที่ทั่วประเทศถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเด็กเยาวชนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาโดยเมื่อวันที่24ถึง25กรกฎาคม2562ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำแนวคิดสเต็มศึกษาและวิทยาการคำนวณไปใช้ในสถานศึกษาให้แก่ครูกลุ่มสมาชิกโรงเรียนเครือข่ายรักป่าบาลาจังหวัดนราธิวาสเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครูผู้สอนนำความรู้ไปขยายผลต่อยอดให้กับผู้เรียนและจัดสถานการณ์การเรียนการสอนให้นักเรียนค้นพบคำตอบจากโจทย์ปัญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000